สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Long Dip Channel ตอนที่16วันนี้เรามีของจะมารีวิว2ชิ้นด้วยกันจะเป็นอะไรไปดูกันสำหรับของชิ้นแรกของวันนี้จะเป็นเจ้าสิ่งนี้มันคือแคปซูลรีฟิลได้ยี่ห้อ iCafeLessเอาไว้ใช้กับเครื่องเนสเปรสโซ่ซึ่งถามว่าแอปปกติกินกาแฟดิบทำไมต้องมีเครื่องเนสเปรสโซ่คือที่บ้านเนี่ยภรรยาผมเขาชอบกินกาแฟเนสเปรสโซ่และด้วยความที่ผมเนี่ยมีแต่เม็ดกาแฟคั่วเลยอยากจะลองดูที่ว่าถ้าบดแล้วใส่เครื่องเนสเปรสโซ่เนี่ยรสชาติมันจะออกมาเป็นยังไงเลยเป็นที่มาว่าทำไมซื้อตัวนี้มาลองเปิดกล่องตัวนี้จะได้แคปซูลทำจากสแตนเลสดูแข็งแรงดีมีราคาฝาจะเป็นทรงรูสี่เหลี่ยมอย่างนี้เหมือนกับสภาพแคปซูลหลังจากที่โดนเจาะไปแล้วก็คงทำให้เข้ารูข้างหลังจะเป็นตะแกรงตะตะเล็ดทับตาละเอียดๆหน่อยก็คือกันไม่ให้ฝุ่นผงกาแฟออกไปจากแคปซูลได้ทำให้กดออกมาเนี่ยแก้วก็จะคลีนพอสมควรแล้วก็ในแพ็กเกจเองที่ให้มาก็จะมีโดซิ่งลิงคือสวมเข้าไปอย่างนี้ได้เลยสกู๊ปใช้เป็นแทมเปอร์ได้ในตัวอันนี้คือของที่จะมาลองชิ้นที่หนึ่งของวันนี้ส่วนของชิ้นที่สองประกอบเข้าไปแล้วต้องเท้าความว่าที่บดกาแฟของแก๊งเซอร์เกียรุ่น T48 เนี่ยตัวบอดี้เป็นอลูมิเนียมเรียบมากแล้วเวลาผมกินกาแฟพวกอ่อนซึ่งต้องใช้แรงเยอะเนี่ยมันจะชอบดิ้นหมุนตามมือเวลาบดก็เลยให้ผู้หมวดอีกท่านหนึ่งในกองบังคับการเนี่ยเย็บหนังขนาดค่อนข้างฟิตแน่นมากคือสวมเข้าไปปุ๊บไม่อยากจะไปยุ่งกับมันอีกเลยก็เป็นหนังสวมมากแน่นๆเพิ่มกริปแล้วก็ทำให้มันดูดีขึ้นด้วยคือตอนแรกหลังจากประกอบเสร็จระหว่างที่ทำงานมีคนเดินมาไกลๆแล้วเข้าใจผิดว่าเฮ้ยทำไมมีคนสั่งโคมาเดนเต้มาที่ทำงานเลยแต่เปล่ามันไม่ใช่กระป๋องพลาสติกใสกระป๋องอลูมิเนียมคนดีคนเดิมถ้าใครสนใจเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ที่สามารถสั่งได้เอาไว้ใน description ของวิดีโอนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาเซตอัพกันเลยสำหรับกาแฟที่จะใช้ในวันนี้จะเป็นกาแฟคั่วเองโดยใช้สารจากดอยช้างโปรเซสดรายทีนี้ปกติเนี่ยผมจะคั่วแต่คั่วอ่อนแต่เมื่อไม่นานมาเนี่ยมีสารวัตรท่านนึงขอให้คั่วเข้มไปให้หน่อยแล้วพอผมคั่วเข้มขึ้นมาภรรยาอยากได้บ้างถูกใจในกลิ่นเป็นที่มาว่าทำไมคั่วเข้มตัวนี้ถ้าจะให้รีวิวก่อนที่จะเริ่มชงคือเป็นเรื่องน่าแปลกใจมากที่คั่วเข้มขึ้นมาเนี่ยยังฟรุตตี้อยู่เลยแถมไม่มีความขมจากบอดี้มีความหวานแบบช็อกโกแลตเพิ่มขึ้นมาทำให้ชอบหนักกว่าเดิมคือแล้วอีกอย่างหนึ่งคือกลิ่นแนว fermentation กลิ่นแนวไวน์ที่มากับกาแฟตัวเนี้ยตอนที่เป็นคั่วอ่อนไออ่ะอธิบายเยอะแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเดี๋ยววันนี้จะใส่กาแฟที่ 4.3 กรัมบดออกมาก็จะได้ 4.1 กว่า 0.2 แคปซูลเนี้ยใส่ได้แค่นั้นถ้าใส่มากกว่านั้นน่ะกดแล้วน้ำไม่ออกเดี๋ยวเครื่องเอสเปรสโซ่จะพังเริ่มบดเสร็จแล้วเรามาบรรจุแคปซูลกันใส่โดซิ่งลิงค์ค่อยๆตอกมันออกมาเสร็จแล้วก็แถมที่บดเมื่อกี้เนี่ยนะครับใช้แก๊งสเตอร์เกียร์ E48 ที่ความละเอียด12คลิกเสร็จแล้วก็ทำความสะอาดด้านบดเพราะว่าถ้าเกลียวไม่สะอาดมันจะปิดไม่สนิทสำหรับเครื่องเนสเปรสโซ่ที่จะใช้ในวันนี้คือเนสเปรสโซ่ฟิกซี่เครื่องนี้เนื่องจากว่ามันเป็นเครื่องแบบกดแล้วยิงช็อตเลยจะไม่มีอินฟิวเราก็ต้องทำกันเองครับเปิดเครื่องขึ้นมาใส่แคปซูลก็ต้องเรียงรูให้มันตรงกับรอยที่ปกติแคปซูลมันจะโดนอัดปึ๊บเริ่มสิ่งที่ผ่านไม่ต้องหานะไม่เคยมีเท่าไหร่กลิ่นล่ะกลิ่นฟุตตี้ฟุตตี้ช็อกโกแลตช็อกโกแลตก็ยังมีอยู่แต่ที่สงสัยมานานคือเครื่องเนสเปรสโซ่เนี่ยใช้ผงกาแฟ4กรัมแต่ยิงช็อต30กรัมออกมาทำมาอย่างไรก็มาชิมเลยก็คือมีเปรียบเทียบกับกาแฟดิบรสฟุตตี้น้อยกว่ารสช็อกโกแลตหายมีกลิ่นโทนเอิร์ตี้เอิร์ตี้วูดดี้วูดดี้มาจากไหน
ไม่รู้ก็นั่นแหละครับถ้าใครสนใจอยากจะลองไปหาแคปซูลตัวนี้มาเล่นดูก็น่าจะต้องใช้เวลาเรียนเล่นกับมันนิดหนึ่งกว่าจะได้กาแฟที่ถูกใจแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบอร์บดตัวเม็ดกาแฟเองปริมาณและการแทมป์ต้องเล่นเยอะก็นี่แหละครับสัปดาห์นี้ก็พอจบสั้นๆแต่เพียงเท่านี้ถ้าอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสัปดาห์นี้ก็ขอจากไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับน้ำด้วย